การ้อ่ของทัพนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนบีชเกมที่เมืองดานันางประเทศเวียดนามในช่วงระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งได้ทําการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่ค่ายนเรศวรอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมีดรพัฒนาชาติกริดบวรหรือดรแพทนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอำนาจสินสุปโชคนะครับอุปนายกและก็หัวหน้าผู้สอนได้ควบคุมการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยเบื้องต้นนะครับสมาคมตั้งเป้าคว้าสี่เหรียญทองจากประเภททีมโดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเผยว่าทางสมาคมได้เรียกนักกีฬาจำนวน20คนนะครับแบ่งเป็นชาย10คนมาเรื่มเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเวลากว่า5เดือนโดยในครั้งนี้ครับมีนักกีฬานักเก่าเพียงแค่5คนเท่านั้นเนื่องจากต้องการผลักดันผู้เล่นดาวรุ่มขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่รับใช้ทีมชาติเป็นอย่างยาวนาน โดยตอนนี้ครับที่มีความพร้อมกว่า80%แล้วเหลือเพียงแค่การปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนในเรื่องของเทคนิคแต่เชื่อว่าหัวหน้าผู้สอนนะครับจะแก้ไขได้ทันก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นนอกจากนี้ครับดรแพทแ์ก็เปิดเผยว่ามีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโปรเจกต์อาเซียนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับซึ่งกําลังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการเตรียมการรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับที่จะมีขึ้น ในอีก2ปีข้างหน้าด้วยครับนะครับก็นี่เป็นแผนงานนะครับของทางสมาคมวูธปอนนะครับ